เพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ในงานระลึกธนบุรี250ปีครับซึ่งเป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสที่กรุงธนบุรีมีอายุมาถึงณวันนี้คือวันที่27มกราคม2561เนี่ยนะครับมีอายุครบ250ปีบวกนั่นหมายถึงว่ามีอายุครบ250ปีตั้งแต่ปี2560นะครับขนาดนี้ก็2561แล้วก็จึงมีการจัดงานซึ่งขนาดนี้เนี่ยอยู่มาจัดงานระลึกธนบุรี250ปีณบริเวณวัดอรุณราชวรารามครับจึงจัดงานโดยใช้ชื่องานว่าอรุณรุ่งณวัดอรุณนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27มกราคม2561ครับก็เป็นช่วงของพิธีเปิดงานซึ่งงานก็จะมีกิจกรรมระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมากมายหลายประการครับไงเพื่อนๆติดตามช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆชมกิจกรรมของอรุณรุ่งณวัดอรุณระลึก250ปีระลึก250ปีครับขออภัยกรุงธนบุรีครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาเช้าของวันเสาร์นะครับก็เป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งจัดอยู่บริเวณหน้าวิหารน้อยของวัดอรุณครับตรงนี้เรียกว่าโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับพาเพื่อนชมพิธีบวงสรวงนะครับเดี๋ยวท่านจุดเป็นท่านสุดท้ายแล้วก็ต่อจากนี้ท่านอาจารย์พรามจัดใจโทสวัสดิ์จะได้นำเข้าสู่ขั้นตอนพิธีนะครับยิงอันตัวพ่อคือว่าพยาคนทุกยากผู้ชาติพระศาสนาขอถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธผู้ชาแต่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงทวน 5,000 ปีสามณะพรามทีปฏิบัติให้พ่อพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสดาพระพุทธศาสนาตานจักรวาลเอสุอัตรังเกิดเกตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราจัสสะสุนันตุสักขโมคาทังสักเคกามิจะรูเปครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับตอนนี้นั่นก็เป็นอยู่ในช่วงพิธีบวงสรวงนะครับอันนี้ผมพาเพื่อนๆมาแนะนำอีกจุดนึงในการจัดงานระลึก250ปีกรุงธนบุรีนะครับนั่นก็คือกิจกรรมในการที่จะแสดงภาพเก่าของฝั่งธนบุรีของเราเนี่ยนะครับก็เลยตอนนี้พิธียังไม่เปิดก็พาเพื่อนๆมาดูภาพก่อนนะครับคนยังไม่เยอะ
ันนี้ก็เป็นภาพแรกนะครับเป็นวิถีคูคลองที่คู่กับเมืองน้ำของชาวฝั่งทนนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ตลาดน้ำหรือตลาดเรือครั้งหนึ่งเคยเป็นชีวิตชีวาของย่านเช่นตลาดน้ำวัดไซบนเส้นทางคลองด่านที่เคยคลาคล่ำไปด้วยเรือพายหลายแบบนะครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับกับจางหายไปด้วยเครื่องยนต์ของเรือหางยาวนะครับภาพต่อมานะครับนะครับก็ยังไม่เก่ามากเพราะเป็นสีนะครับเป็นโรงย้อมมะเกลือของชาวจีนบนเส้นทางคลองบางหลวงครับในปีพุทธศักราช2515ที่อาศัยเพียงริมน้ำเพื่อชักล้างจากการย้อมและลานโล่งเพื่อตากผ้าในภาพเป็นริมน้ำของบ้านสับน้อยนะครับภาพนี้บันทึกเมื่อปี2515ครับมาดูภาพต่อมานะครับเป็นภาพเรือก๋วยเตี๋ยวครับการค้าย่อยของพ่อค้าชาวจีนบนเส้นทางสายวาลีที่นำพาและเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมการกินเส้นนะครับมาเชื่อมโยงแลกรับจนกลายเป็นอาหารคุ้นลิ้นที่ไม่อาจแยกขาดจากสังคมไทยนะครับภาพนี้ก็บันทึกเมื่อ2515เช่นเดียวกันนะครับภาพต่อมานะครับเป็นภาพเรือสำปั้นสวนขนาดใหญ่พร้อมมะพร้าวจำนวนมากที่เดินทางแบบเรือพ่วงนะครับไปเพื่อนำส่งตามโล้งน้อยใหญ่รายคลองบางหลวงเป็นอีกการค้าหนึ่งที่อยู่กับชาวจีนมาต่อเนื่องยาวนานนะครับก่อนจะหายไปเพราะวิถีถนนเข้ามาเบียดเบียนเมื่อมีถนนก็คลองก็จางหายไปนะครับภาพนี้2515เป็นปีที่บันทึกภาพนะครับภาพต่อมาครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับในขณะนั้นเจ้าฟ้ามหาวิชาลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารนะครับเสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเป็นการส่วนพระองค์นะครับบันทึกภาพเมื่อ27มีนา2521ครับภาพต่อมาครับเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินถวายในพิธีถวายผ้ากฐินหลวงและยกช่อฟ้าพระโบสถ์พระทองธรรมชาติวรวิหารนะครับบันทึกเมื่อ2527ครับภาพต่อมานะครับนะครับเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนานะครับทรงทอดพระเนตรพิธีกรรมมุฮันลอมณกุฎีเจริญภาพครับเมื่อวันที่16กันยา2496ครับเป็นวันเวลาที่บันทึกภาพภาพต่อมาครับเป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลครับพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชานะครับเสด็จทางชลมาศเยือนย่านฝั่งทนที่มัสยิดต้นสนครับบันทึกภาพเมื่อ26เมษายน2489ครับภาพต่อมาครับบันทึกไว้เมื่อวันที่6เมษายนครับ2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมาศจากฝั่งพระนครมายังฝั่งธนบุรีโดยใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ของความเจริญของทั้งสองฝั่งน้ำครับภาพต่อมาครับเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6ในครั้งนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นมงกุฎราชกุมารนะครับทรงเสด็จพระดำเนินเปิดทางรถไฟสายท่าจีนมหาชัยคลองสานที่สถานีรถไฟคลองสานครับบันทึกภาพเมื่อ4มกราคม2447ครับภาพต่อมาครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จพระดำเนินเปิดสะพานเจริญภาค33นะครับในโอกาสที่พระองค์ทรงเฉลิมพระชนมายุ 33 พรรษาครับนี่ครับเป็นป้ายกวีนิพนธ์ธงกำสวนสมุทรนะครับ
บางเก่าบางแกะบางกอกนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2560นะครับกรุงธนบุรีมีอายุครบ250ปีแต่ความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีความเป็นมายาวนานกว่านั้นด้วยพบว่ามีผู้คนอาศัยกระจายอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้มาก่อนหน้าที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือธนบุรีในพ.ศ. 2100สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหากชาวต่างชาติและคนทั่วไปมักเรียกว่าเมืองบางกอกซึ่งสันนิษฐานว่ากล่อนมาจากคำว่าบางเกาะอันเกิดจากภูมิสันฐานหลังการขุดคลองลัดบางกอกราวพุทธศักราช2085กวีนิพนธ์โครงกำสวนสมุทรที่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นได้พรรณนาถึงการเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำอ้อมหรือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าก่อนการขุดลัดปรากฏมีบ้านเรือนตั้งอยู่ตามบางต่างๆแล้วเช่นบางจากบางละมาดบางฉนังเป็นต้นซึ่งบางแห่งเป็นย่านตลาดบ่งบอกถึงการมีถิ่นฐานอาศัยอยู่มากอย่างยาวนานและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามลำน้ำต่างๆนะครับเนี่ยครับนี่เป็นลักษณะภาพถ่ายทางอากาศของเกาะบางเกาะใหญ่นะครับซึ่งเป็นคลองลัดนะครับภาพชุดนี้เป็นภาพชุดทัดเสด็จยังแดนทนนะครับ